โมทนากับสามีตลอดเวลาแต่การตั้งใจทำบุญเองไม่มีเมื่อเวลาสามีเป็นอรหันต์ตัวเองก็เป็นด้วยอย่างพระนางพิมพาไงล่ะใช่จำได้มั้ยต้องเล่าฟังดิพระนางพิมพาลงพระเวทรมานพระพุทธเจ้าเนี่ยลองเล่าฟังหน่อยดิคือพระนางพิมพาเนี่ยความจริงแล้วไม่น่าจะได้เป็นพระนางภิกษุณีแต่ด้วยเห็นสามีทำดีแล้วก็พลอยยินดีกับสามีด้วยโดยที่พยายามเมื่อสละโลกโลกออกก็พระราหุลก็ไปเป็นพระอรหันต์พระนางพิมพาก็ออกบรรพชาเป็นนางภิกษุณีเมื่อเป็นนางภิกษุณีก็ตั้งใจดำเนินรอยตามอย่างพระสามีทุกกระเบียดนิ้วผลอานิสงส์ที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่1ปีถึง100ปี1,000ปี10,000ปีแสนปีล้านปีก็ดีของพระนางพิมพาที่ได้ติดได้สั่งสมอบรมมา ก็พาให้พระนางพิมพานี่พระคุณเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นนางภิกษุณีในสมัยเนี่ยสามีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณเจ้าค่ะนี่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ใช่ก็ควรจะเป็นคติสอนใจสำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาฟังเทศว่าคุณโยมห้อยเนี่ยคือเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่าเราใช่ไหมใช่ไหมท่านครูใช่เรามีหนังโยมห้อยก็มีหนังใช่โยมห้อยมีเนื้อเราก็มีเนื้อโยมห้อยมีผมแล้วก็มีผมมีฟันก็มีเหมือนกันทุกอย่างก็เรียกว่ามีขันห้าเท่ากันเท่ากันใช่แต่ว่าคุณยอมห้อยทำความดีอย่างนี้ได้ถ้าบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะทำมั่งมีใครห้ามไหมไม่มีใครเข้ามาห้ามนะเว้ยแต่ว่าตัวจะห้ามตัวเองเท่านั้นแหละสำคัญอรหันต์สองทางไหมใช่อรหังไอโดไอพุทโธไอชอดนะนั่นแหละนั่นแหละตัวจะห้ามตัวนี้เท่านั้นแหละสำคัญใจงานสำคัญจิตคนพระคุณเจ้าใช่ครับครับครับคนทุกคนผมมานั่งพิจารณาดูแล้วที่นั่งอยู่ในศาลานี่แหละครับครับขึ้นชื่อว่าบาปไม่มีใครต้องการคุณเจ้าบาปนี่ก็แปลว่าชั่วใช่เพราะมันฝ่ายชั่วขึ้นชื่อว่าบุญต้องการทั้งนั้นต้องการหมดและขึ้นชื่อว่าจนก็ไม่มีใครต้องการครับครับครับต้องการเป็นคนรวยทั้งนั้นครับ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 และขึ้นชื่อว่าความโง่ก็ไม่ต้องการต้องการฉลาดต้องการเป็นคนฉลาดทั้งนั้นแต่ทั้ง3ประการนี้พระคุณเจ้าน่าสงสารหมู่สัตว์ทำไมเลยเพราะเขานั่งเขานอนเขายืนเขาเดินอยู่กับตัวตัณหาโลภโกรธหลงเขาเกลี้ยกล่อมมันได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเชื่อแม่ตัณหาได้จนเสียคู่เสียคนเป็นแถวทั้งหมดก็ดูอาจารย์สง่าก็ได้ไม่รู้ใครเดี๋ยวๆอาจารย์สง่าเป็นไงเป็นไงแล้วก็เสียคนหัวรอบแกตัวเนี่ยไม่รู้น่ะนี่แกจะเวลานี้แกเป็นเทวดาแล้วนะอาจารย์สง่าครับเทวดาขวดมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาขวดเทวดาเสียงครับเนื้อฮะอีมานี้ไม่ยังพันเตนี่เป็นทุนนาตลอดอันนั้นพวกเดียวโคตรเทพบุตรนี่จะบอกเป็นไงเป็นไงนี่ทายกวัดผมไม่นึกเลยว่าทายกวัดเขาจะดันไปนรกเป็นไงเป็นไงผมไม่นึกผมนึกว่าเขาเป็นผู้นำของวัดทายกาทายกะเขาแปลว่าผู้ให้ใช่ไหมล่ะครับครับผมไม่นึกแต่ว่าอินทจันทร์แกงไหนดันไปเป็นเปรตไปได้ไม่ได้จะได้เราเล่าให้ฟังเล่าจะเล่าให้ฟังแล้วก็ท่านทั้งหลายจำไว้ด้วยนะจำไว้ดีแต่ว่าไม่บอกวัดนะว่าวัดไหนนะครับพี่จะไม่ต้องบอกดิมันบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าแม่เอาใช่ๆเรากลัวเขาเหมือนกันนี่วัดนั้นน่ะมีรายได้ดีครับๆใช่มั้ยเล่าแล้วก็นี่ก็หลวงพ่อวัดนั้นน่ะแกก็อยากจะซ่อมแซมวัดไอ้อุโบสถไอ้ที่มันเก่ามีหานมันเก่าก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาบอกกับอาจารย์ไอ้จันเอ้ยนาวัดเราก็มีหลายทุ่งมึงไปให้เขาเช่าแล้วก็3ส่วนชักส่วนนะเราเอาส่วนเดียวอีก2ส่วนให้คนทํามันนาของเราดีๆทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เงินในที่กูบอกก็ที่เขามาทำบุญก็กูจะซ่อม
เอาอุโบสถทั้งสองวิหารบ้างเนี่ยมึงเอาไปเก็บไปนะยายไปหายฉุนไม่ได้นะเอาก็มึงได้กรรมการไว้ก็ลงเอยหมดเลยท่านอิตาจันอีกขั้นแรกเงินมันก็แค่เรียกว่า 10,000-20,000 มันก็น้อยนะครับครับอันนี้พอเงินมันได้เป็น2เป็น 30,000-40,000 อินทจันทร์ก็เลยเอาเงินของวัดน่ะไปออกดอกแล้วพระคุณเจ้าออกแล้วออกแล้วเพิ่มกุศลกันที่แบบเรียกว่าไปให้คนโกโก้แล้วก็ปิดปากไอ้คนโกโก้มึงอย่าบอกให้หลวงพ่อรู้นะถ้าบอกใครรู้ไม่ได้นะมึงก็กูเลิกกันไม่ใช่ดอกเบี้ยให้วัดหรือเหรอไม่เอาดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าอ๋อรักษาเข้ากระเป๋าแล้วก็ผลที่สุดนาก็เฮ้ยมึงต้องแบ่งครึ่งนะนาเนี่ยมึงพ่อบอกอาสามส่วนชักส่วนแต่มึงต้องให้กูส่วนหนึ่งจะให้วัดส่วนมึงเอาสองส่วนนี่แบ่งเป็นสี่ส่วนไปเลยครับครับใช่ไหมครับแล้วอีกคนนี้ก็แกมีลูกสาวสองคนสวยซะด้วยสิครับครับครับอีกผมเห็นรูปร่างสวยลูกสาวสองคนนะแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะพอมาอยู่มาได้กี่ปีลูกชายก็บวชเมื่อลูกชายบวชลุงพ่อแกเป็นอุปัชฌาย์นี่แกก็บวชให้ใช่ไหมแล้วก็อีตาจันเขาก็บวชลูกเขาปีนั้นเขามีเรียกว่ามีหนังมีลิเกละครกันลึ่มล่ำทายกนี่รวยคนรวยแล้วคนที่สุดเมื่อก่อนนี้ก็คนเช่าตามนี้เขาลูกกันเดือนที่เอ็ดเดือนที่สองนะเขาทอดกระถิ่นแล้วก็ทอดผ้าป่าแล้วก็มีการแข่งเรือกันใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่ก็เขาพอหมอกมันเข้าเหลืองฝนมันก็ตกพรำ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 เดือนสิบเอ็ดแหลมแหลมนะเข้ามันออกเข้าเบาไงแล้วก็ไอ้ลูกชายพอออกพรรษาแล้วนี่ลูกชายก็ศึกก็บอกใครลูกชายแล้วมันไปโหนกที่ไปโหนกนกมันกินข้าวแต่เจ้าลูกชายตายโหนกว่าผ่าลูกชายตายพระคุณเจ้าอ้าวแล้วอ้าวลูกชายตายคือนี่มาเยหอมเมียก็จืดแต่เยหอมนี่ก็เสียอกเสียใจที่มันตอนนี้จันหอมเนี่ยเนี่ยผัวผัวชื่อจันไม่เยหอมงานที่ผัวชื่อตาจันเมียชื่อเยหอมอ๋อเรียกบ้านเรียกบ้านจันหอมนั่นงานจันหอมเนี่ยแล้วพอที่ตัวเยหอมก็ลมไม่ดีครับครับเสียใจลูกตายลูกศึกใหม่ๆว่าจะขอลูกสาวเขาบันไตให้ซะหน่อยเลยไม่ได้แล้วพอที่ตัวก็เหลือว่าไงคันนี้แล้วพอได้ตัวก็เหลือไม่กี่วันพอเผาลูกชายไปแล้วเป็นแม่แต่ไม่กี่วันก็เขาก็ไปแข่งกับเรือทอดกระถินกันเธอพอพากันด้วยลูกสาวก็บอกกับแม่ทั้งคู่บอกแม่ฉันจะไปแข่งเรือกับเขาแม่ก็เลยให้ไปแต่งตัวซะก็ไอเรือลำอื่นก็ไม่ล่มไปล่มอีลำนั้นแหละลูกคนเจ้าลูกสาวทั้งคู่ตายหมดเลยตายอีกตายหมดทั้งคู่เลยเอ้าตายหมดทั้งคู่ทำไงคราวนี้กลับมายายหอมไม่กินข้าวแล้วสิอีตอนเผาลูกสาวทั้งคู่นี่ยายหอมชักไม่อยากกินข้าวชักเพ้อชักคลั่งเหมือนแล้วสิไอ้ตาจันก็พยายามพูดให้เมียเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมียก็ไม่ยอมเชื่อแล้วผลที่สุดตาจันก็มัวมาคุยกับหลวงพ่อซะบ้างว่าเผื่ออารมณ์ไม่ดีๆขอคำแนะนำจากหลวงพ่อก็แนะนำไปดีแล้วผลที่สุดตาจันเผลอไปหน่อยทำไมครับยายหอมผูกคอตายที่เอาอีกแล้วนั่นยังไงอ่ะนี่หมดแล้ว4คนแม่ไม่ได้เล่นปลายเถาก่อนไม่ได้ต้นเถาอ้าวคันนี้เหลือตาจันคนเดียวครับครับครับเหลือตาจันเอาเหลือตาจันคนเดียวทำไงไปคุณเจ้ารู้ไหมเนรู้ที่เป็นตาจันก็ความก็แดงอ่ะสิอ๋อไอ้ที่แกทำความลับอะไรไว้ต่างๆนานาของวัดเรื่องเงินของวัดก็เอาไปให้คนนั้นกู้คนนี้กู้ไอ้พวกนั้นมันก็มาบอกกันสิว่าหลวงพ่อเงินของวัดที่ไอ้ตาจันไปเก็บไว้นั่นน่ะให้คนนั้นกู้ไปเท่านั้นคนนี้กู้ไปที่คนนึงกู้ที่ก็แดงนาหลวงพ่อให้สามส่วนตาจันมันก็เอาส่วนหนึ่งแดงแล้วครับครับแดงแล้วเรื่องจริงแดงแล้วรับผิดโลกเยลงแล้วใช่ความลับในโลกไม่มีแล้วละแล้วผลที่สุดพระคุณเจ้าตาจันอยู่บ้านไม่ได้ทำไมล่ะครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียพูดเพ้อพูดคลั่งก็มาอยู่อาศัยอยู่หน้าวัดเพราะวัดของหลวงพ่อแกมันอยู่
ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาครับครับครับเออนะติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยใช่ไหมล่ะคราวนี้ก็มาอยู่อิสลาอกแตกมาอยู่นั่นคราวนี้พวกหลานไอ้พวกพี่ๆน้องๆลูกของพี่ชายน้องชายก็เอาข้าวมาให้กินเดิมที่เดินแกก็กินหนักเขาแกบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องให้กูนะแล้วเข้าวัดที่หลวงพ่อให้กูไม่กินก็ถามว่าเป็นไงลุงไม่กินน่ะเป็นเพราะอะไรก็เศรษฐกิจนี่ฮะเราต้องบัญญัติเศรษฐกิจแกว่าครับอ๋อก็ขี้ในตัวเรามันมีโถมไปแล้วเราไม่ต้องไปกินมันใหม่แล้วพออ๋อนี่ทําถูกนะเนี่ยอ้าวถูกสิอาจารย์แกทําแกถูกถูกอ้าวทีนี้พอแกขี้ของแกขึ้นมาแกก็กินขี้ของแกนั่นแหละเออกินไปพวกนี้ขี้อีกแกก็กินได้อีกไม่ต้องหาใหม่ใช่แกบอกว่าปัญหานี่บัญญัติเศรษฐกิจได้ดีเออแล้วผลที่สุดอาจารย์แกกินขี้หนักเข้าคราวนี้เวลาเราตีสองครับครับตีสามตีสี่สามชั่วโมงเนี่ยนะแกจะลองไงลองโอ้ยมึงอย่าตีกูมึงอย่าแทงกูแหมมึงจะตีหัวกูทำไมมึงจะแทงหัวใจกูทำไมรอให้เขาชาวบ้านเขาช่วยชาวบ้านเขาก็มาดูแพ้ก็มาดูไม่มีอะไรครับเห็นท่านอาจารย์ไกลลองคนเดียวเขาก็เขาก็ไม่รู้แปลกใจกันยังไงคราวนี้เขาก็กลับบ้านแกก็ร้องอยู่งั้นร้องอยู่งั้นไม่ถึง7วันนะพระคุณเจ้าขาดใจตายอันนี้ความอันนี้ก็ความทั่วของแกที่ทำไว้นะโอ้โหอีกนี้ไม่ต้องประกาศหนังสือพิมพ์เลยไทยรัฐเดลี่นิวไม่ต้องพูดถึงเลยให้แต่หลอกบานหมดก็มันจึงกองหลักโบราณเขาบอกว่าความจริงหนีจริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากร้อนทองไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดงพระอินทร์แปลงเขาก็รู้ว่าพระอินทร์ปลอมไม่เก่งอ้าวไม่เก่งจะเป็นแค่ไหนเด้อคุณพรพึ่งคุณพรพึ่งนี่ไปพึ่งใครมาพูดเนี่ยใช่นี่แหละคุณจ่าเอาละเทศกันเท่านี้แล้วพอแล้วเดี๋ยวโยมก็จะว่าสรุปก็จะเดี๋ยวให้พระสรุปแล้วให้พระสวดสรุปนานๆมาทีโยมก็จะสรุปโยมให้สรุปที่เอาได้นานๆมาทีอานานเทศนาวสานเนในการเป็นที่สุดอวสานของการพระเทศนาณโอกาสวันนี้เป็นการเทศฉลองแจ้งอันนี้เรียกว่าฉลองศพของโยมห้อยบุญญาน้อยนะท่านทั้งหลายขอเตือนกิจกิจใจท่านไว้นิดหนึ่งท่านทำอะไรกันก็ทำได้ท่านฟังเทศท่านก็รู้เรื่องเรื่องการทุกท่านขอให้ท่านทำแต่ดีเข้าไว้อย่างเดียวส่วนชั่วเมื่อท่านทำมาแล้วขอให้ท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทำดีกันต่อไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะหนีไอ้ตัวตายไม่พ้นทำไมหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นกฎธรรมดาหรือธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราจำเป็นจะต้องตายไม่ใช่ว่าเราอยากตายนะเราจำเป็นต้องตายแค้นตายว่างั้นเถอะพูดง่ายๆว่างั้นนะเอาละท่านทั้งหลายบุญพระราอานิสงส์อันใดที่เรียกว่านิมนต์พระไปที่ไหนพระท่านก็ว่าท่านว่าอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็ท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนที่มีจิตอ่อนน้อมกราบไหว้บูชาสักการะเคารพต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้บุคคลเช่นนี้จะได้รับพรสี่ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุยืน
เช่น75ปีก็อายุไขอย่างยมห้อยนี่กว่าเกินได้กำไรนะแล้วก็วรรณะผิวพรรณก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขะความสุขกายและความสุขใจก็มีแก่เราผู้ยังมีชีวิตอยู่และพละกำลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวเองได้สมบูรณ์กำลังปัญญาก็สามารถเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และกำลังทรัพย์เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทรัพย์ทำบุญกับเขาได้ทุกคนตลอดไปด้วยกันทุกท่านทั้งชายและหญิงเทอญ